นะครับขอแนะนำตัวที่หนึ่งนะครับผมอาจารย์เมธาจารย์จันยาบุญเป็นหัวหน้าภาควิชาภาพการดิจิทัลมีเดียและโอเคนะครับเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงผมเรียนดังนั้นน่าจะเป็นหน้าม้านะเพราะว่าทำคดีเอาไว้เมื่อวานสดๆร้อนๆนะครับก็เลยพยายามจะเอาใจทีเดียวนิดนึงนะก็รู้สึกเกียรติมากนะครับที่เราทุกคนเนี่ยมาร่วมงานของเรานะครับที่เป็นครั้งแรกที่เราจัดงานเป็นเฮ้าส์เปิดบ้านด้วยตัวเองนะครับที่จะแสดงผลงานของบรรดาน้องนักศึกษาหลายชั้นปีรวมทั้งให้น้องๆหลายชั้นปีในวันถ่ายทอดความรู้ที่มีสู่น้องๆอีกต่อไปด้วยนะครับภาควิชาของเรานะครับขอแนะนำสักนิดนึงแล้วกันก็หวังว่าทุกคนเนี่ยอาจจะพอเคยเข้าไปยิ่งชม Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของภาควิชานะครับก็ www.bedbu.net เป็นเว็บไซต์ของภาควิชาเราถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรใดๆนะครับเกี่ยวกับภาควิชามีคำตอบอยู่ในนี้ล้วนๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นของเรานะครับแนวทางการศึกษาหรือรวมไปถึงพวกบรรดาลูกที่จบไปมีโปรไฟล์เป็นยังไงกันบ้างแล้วถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปดูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็น่าเสียดายนิดนึงนะครับว่าเรามีจากชื่อผู้ที่ร่วมเข้าอบรมเราเนี่ยมีคนลงรีจิสเตอร์เนี่ยเอาไว้เยอะมากเลยแล้วก็อุตส่าห์คัดแล้วว่าเราเอาแค่50คนนะเสร็จประมาณจาก50คนนั้นแคนเซิลเราไปเยอะมากเลยครับก็น่าเสียดายนะแล้วก็อีกพยายามโทรเรียกหลายคนมาเพื่อร่วมงานเพิ่มขึ้นนะครับจะได้มีเพื่อนร่วมสนุกร่วมแจกกันไปเยอะนะครับแต่ว่าพวกเรามานี่ถือว่าสุดยอดมากก็หวังว่าทุกคนที่มาเนี่ยจะได้เก็บประสบการณ์ที่ได้ในวันนี้แล้วเป็นแนวทางศึกษาต่อในอนาคตนะครับว่าแนวทางในการพัฒนาเกมหรือแอปพลิเคชันหรือวิศวกรรมทางด้านการโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยนะฮะจะเป็นอนาคตเป็นคำตอบของเราหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องม.4 ม.5 ม.6 ก็ตามนะครับขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้ในวันนี้มากสุดนะฮะแล้วก็ในลำดับต่อไปเนี่ยก็อาจจะขออนุญาตส่งต่อให้กับอาจารย์ทิตินะครับพูดถึงเกี่ยวกับแนวความคิดของภาควิชาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับภาควิชาของเราในอนาคตรวมถึงอะไรนะวิชาชั่นนะครับว่าแนวความคิดภาควิชาเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเราต้องการให้พวกคุณประสบความสำเร็จไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งเชื่อว่าเราจะแรงการกับมหาวิทยาลัยอื่นแน่นอนนะครับผมครับผมก็ที่เราเริ่มกันดูนะครับหลักฐานนี้จริงๆเนี่ยเอาความจริงนะขอพูดตรงๆเลยนะครับจุดประสงค์การที่เราทำนี้เนี่ยเพื่อต้องการหาพาร์ทเนอร์เติมๆครับหาพาร์ทเนอร์นะหาเติมโครงการนั่นเองไม่ได้ต้องการหานักศึกษานะครับจริงๆคือต้องการหาเพื่อนร่วมงานทำไมอาจารย์ถึงพูดว่าต้องหาเพื่อนร่วมงานเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับว่าเพราะอะไรนะครับนักศึกษาเรานะครับจริงๆเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี49ครับเปิดมาเลยตั้งแต่ปี49เพราะฉะนั้นจนมาถึงปีนี้ก็เกือบจะย่างเข้าปี40นะครับก็ปี9แล้วนะครับแล้วเราก็เจอปัญหาหลายอย่างขึ้นมาด้วยปกตินะครับหลักสูตรทางด้านที่เป็นดิจิตอลมีเดียหรือระบบเกมลักษณะนี้จะเป็นหลักสูตรที่อ้างอิงมาจากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับก็จะอ้างอิงกันมาแล้วก็ดัดแปลงมาเพื่อให้เจาะเฉพาะเจาะจงไปที่ตัวเกมแอนิเมชันแล้วก็ดิจิตอลมีเดียนะครับแต่แน่นอนว่ามันเกิดปัญหาขึ้นหลายอย่างมากตั้งแต่ปี19จนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วเราพยายามจะแก้ไขขึ้นมานะครับก็ย้ำอีกครั้งครับของภาคเรานะที่เกิดขึ้นมาได้และที่เรากำลังจะเป็นไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตเราไม่ได้ต้องการตัวเงินถ้าเราที่ต้องการจริงเราเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นที่ปัญหาครับเราเห็นปัญหาบางอย่างนะครับเราเห็นปัญหาบางอย่างโปรเมนตัวนี้และปัญหาเราเนี่ยภาคเราต้องการที่จะชนะมันให้ได้และก้าวไปพร้อมๆกันเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างจากการที่เราเอาหลักสูตรวิศวะคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เอามาเปลี่ยนมาสอนทางด้านเกมแอนิเมชันเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วภาควิชาเราจะแก้ไขได้ยังไงนะครับโอเคดูนะครับว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการวัดผลการเรียนที่ผิดเพี้ยนเราเรียนมาตลอดสิ่งที่เราวัดคืออะไรนะเกรดหมดเลยแต่จบไปทำงานลูกค้าให้เกรดเราไหมไม่มีใครให้เกรดเรานะไม่มีใครออกข้อสอบให้เราเลยครับแต่กับการที่ว่าเราเรียนตั้งแต่เด็กจนโตเราโดนให้เกรดหมดแต่พอจบไปทำงานไม่มีใครให้เกรดเรา
พอวัดผลผิดเพี้ยนปั๊บมันเริ่มนำไปสู่ผลอะไรหลายอย่างไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนการเรียนคือการลงทุนเราเสียหลักตลอดหลักสูตรอาจจะ300,000 กว่าบาท200,000 กว่าบาทหรือว่าหลักสูตรอาจจะ600,000 กว่าบาทแต่กว่าจะได้เงินผลตอบแทนรอ4 ปีหน่อยจบไปแล้วไม่ทำงานแล้วจบไปปั๊บมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะได้เงินเดือนที่มันโอเคมันจะคุ้มค่าลงทุนได้ยังไงอันต่อมาก็คือตลอดระยะเวลา4ปีที่เรียนไม่มีเงินเข้ามาเลยได้บอกว่าการเรียนคือการลงทุนแล้วไม่มีเงินหมุนเวียนในนั้นเลยเรียนก็เรียนอย่างเดียวไม่มีอะไรรับไม่มีอะไรเลยโอ้โหมันการลงทุนตรงไหนนะครับแล้วปัญหาสุดท้ายก็คืออยากทำเกมอ่ะอยากจะทำเลยม.4 ม.5 ม.ต้นอยากทำเกมกูอยากทำเกมเลยไปเอาข้อมูลจากไหนมาทำเกมหาจากไหนได้บ้างย้อนกลับไปสัก5 ปีที่แล้วหายากเหลือเกินเพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอในทุกหลักสูตรนะครับทุกหลักสูตรเลยที่เปลี่ยนจากวิทยาการวิศวกรรมเนี่ยกลายเป็นเกมเนี่ยจะเจอ4 ปัญหานี้นะครับเรามาดูปัญหาแรกก่อนเลยว่าการวัดผลการเรียนที่ผิดเพี้ยนเป็นยังไงนะครับชีวิตไปเรียนนะฮะสังเกตเลยว่าชีวิตไปเรียนเป็นไงครับเรียนเลขนะนี่เรียนเลขนะครับบางคนเรียนเลขเรียนเลขก็โปรเจกต์หนึ่งทำข้อสอบไปทำเกมบีบวกเรียนโปรแกรมมิ่งโปรแกรมมิ่งก็ทำอีกโปรเจกต์หนึ่งเอาได้ A เรียนกราฟิกทำ 3D โมเดลอีกโปรเจกต์หนึ่งได้4+โอ้โหโปรเจกต์เยอะนะฮะเรียน3 วิชา 3 โปรเจกต์เรียน8 วิชาแต่พอชีวิตจริงครับชีวิตไปทำงานกลับเป็นกลับกลายเป็นอย่างนี้ฮะตรงด้านข้างตรงนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้มันขอบขอบนะครับขอโทษด้วยนะฮะตรงนี้คือวิชาเลขตรงนี้คือโปรแกรมมิ่งตรงนี้คือกราฟิกเวลาเราทำงานจริงเราต้องเอาองค์ความรู้ทั้งหมดตรงนี้เพื่อมาผลิตโปรดักต์นั่นเองมันไม่มีหรอกครับโปรดักต์เอาไว้แค่ยกตัวอย่างจัดยกตัวอย่างรีโมทอันเนี้ยใช้วิชาเลขอย่างเดียวในการสร้างหรือเปล่าใช้วิชาวิศวกรรมอย่างเดียวในการสร้างไหมวิทยาศาสตร์อย่างเดียวในการสร้างไม่มีทางจริงป่ะมันกลับกลายเป็นว่าชีวิตไปทำงานเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อมาผลิตโปรดักต์ที่ใช้จริงได้แต่ชีวิตไปเรียนเรียนเลขครับได้เกรดไปบวกมีผลงานอยู่สะพานอะไรนะลงทุน300,000 กว่าบาทได้ตัวสอบมาตัวหนึ่งแฮปปี้ไหมแล้วก็ได้เกียรติในตัวเองไม่มีผลงานนะมีใช้จริงอะไรไม่ได้เลยเพราะจะใช้จริงได้ก็ต่อเมื่อต้องเอาทุกอย่างมารวมกันเราก็เลยต้องพอไปทำงานแล้วเราก็กุมขมับนะโอ้เหมือนแต่ละทำงานจริงมันต่างกันมากนะครับและแน่นอนครับพอวัดผลการเรียนที่ผิดเพี้ยนส่งผลให้เวลาที่อาจารย์สอนเพี้ยนตามไปด้วยในเมื่อเราวัดการเรียนโดยการใช้ข้อสอบเวลาสอนก็สอนแค่นี้ครับอ่านฟังเห็นเห็นแล้วฟังถ่ายทอดความรู้ได้แค่ประมาณ 50% แค่นี้ก็จำเราไปสอบจบแล้วแต่ชีวิตไปทำงานไม่ใช่นะครับเราต้องไปคุยกับลูกค้าเราต้องประชุมกับเพื่อนๆรุ่นที่ทำงานเราต้องมีการถ่ายทอดความรู้ให้รุ่นน้องแล้วก็เริ่มทำงานพร้อมกันและนี่คือวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ดีที่สุดสอนคนอื่นทดลองทำพูดคุยแลกเปลี่ยนนี่คือชีวิตไปทำงานของจริงเป็นอย่างนี้แต่ของที่เราเรียนกลับเป็นทำข้อสอบนั่งฟังอาจารย์พูดแล้วก็จับไปสอบไม่ได้อะไรเลยเพราะเราเริ่มต้นที่เราวัดผลการที่เกรดทุกอย่างมันเพี้ยนไปหมดเลยนะครับอันต่อมาชีวิตไปเรียนครับนี่เลยอาจารย์สอนอยู่ในห้องปัญหาครับ2+2จะเป็นปัญหาที่ง่ายนะครับรับฟังแล้วก็นั่งแก้จบเรียนในห้องเรียนสบายๆชิวๆจำไปสอบชีวิตไปทำงานครับ3 ทุ่มก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับเนี่ยลูกค้าไม่ยอมให้กลับนะฮะเอาโน่นเอานี่เพิ่มเติมเยอะแยะมากมายหัวหน้าครับไม่มีอาจารย์มาแยกอย่างนี้นะทุกคนไม่มีหัวหน้าไม่มีอะไรทุกคนประชุมร่วมวางแผนแก้ปัญหาเพียงชีวิตไปเรียนจากวิทยาสอนเคสนี้ฮะทำไมไปทำงานไม่เจริญมันเพี้ยนหมดครับเพี้ยนหมดเลยนะครับเพี้ยนหมดเลยมันส่งผลหลายอย่างมากนะครับต่อมาครับไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพี้ยนแล้วนะพอเพี้ยนเสร็จปั๊บสั่งลงทุนเรียน4ปีเลยจ่ายไป300,000 กว่าบาทหวังว่าจะคุ้มนะครับทำไมก่อนไม่คุ้มมาดูกันนะฮะนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องได้ผลลัพธ์อะไรสักอย่างใช่ป่ะแต่เรา
พอเวลาไปลงทุนกับการเรียนรู้ไหมครับเราคืออะไรได้เรียนหลายวิชาฟังให้ดีนะปกติถ้าลงทุนซื้อของสมมติพี่จะลงทุนซื้อเกมสักอย่างก็ไปขายต่อพี่ได้เกมมาใช่ไหมได้ของมาขายใช่ไหมแต่เราลงทุนเรียนตอนแรกพี่เสมอว่าถ้าฉันลงทุนไปแล้วฉันได้เรียนหลายวิชาหลายวิชาหลายวิชาไงครับได้เรียนฟิสิกส์เลขครับโหเรียนเยอะมากครับมีความสุขมากแต่วิชาแยกกันเรียนไปเรียนเยอะแต่สุดท้ายต้องเอาทุกวิชามารวมกันทำโครงงานออกมา1ตัว1เกมลงทุนตลอด4ปีนะได้เรียนหลายวิชามากๆกว่าจะได้ความรู้ทั้งหมดมาทำเป็นโปรดักชิ้นหนึ่งตอนปี4ได้โครงงานออกมา1เกมต้องแจกฟรีครับเพราะว่าเคยทำโปรดักแค่ครั้งแรกครั้งเดียวตอนปี4เพี้ยนหมดเลยนะมันไม่คุ้มนะถ้าเรากะว่าลงทุนมาเพื่อจะเรียนนะเพื่อจะเรียนหลายตัวแต่เรียนหลายตัวแล้วเป็นไงฮะ4ปีได้งานออกมาแค่คุ้มไหมอ่ะ 300,000 ได้งานชิ้นเดียวอ่ะ4ปีอ่ะมันเริ่มเพี้ยนแล้วนะมันเริ่มไม่คุ้มค่าการลงทุนนะครับต่อมาครับปัญหาต่อมาก็คือหลักสูตรหน้าวิทยาการของวิศวะของเวลาเปลี่ยนมาสอนเกมเนี่ยเขาก็ยังมาเอาความรู้พื้นฐานหน้าวิทยาการของมาสอนทำให้เกิดปัญหาอะไรรู้ไหมมีเลยเอาการเขียนโปรแกรมพื้นฐานมาสอนไม่ใช่เขียนโปรแกรมเจาะจงที่เกมนะเอาพื้นฐานมาสอนวาดรูปเลยวาดใหม่เลยเดี๋ยวโปรแกรมวาดไม่เก่งก็ได้วาดเลยมนุษย์กล้าอยากทำเกมมันมาเกมมีตัวอย่างให้ดูไหมไม่มีอยากทำเกมแบบไหนคิดเอาออกแบบเองทำเดี๋ยวนั้นทุกอย่างทำเองหมดผลลัพธ์ออกมาครับ4ปีฮะทำเองทุกอย่างครับมองไม่เห็นนะฮะตรงนี้เป็นเกมโมเดลโลได้เกมโมเดลโลมาครับ4ปีทำเองทุกอย่างฮะจากใช้ความรู้ทางด้านพื้นฐานคอมพิวเตอร์วิศวะคอมอย่างเดียวออกมาเป็นเกมโมเทลโลนะครับแจกฟรีแจกฟรีพออินเทอร์เน็ตโมเทลโลก็เป็นแบบนะครับนี่คือปัญหาอีกอย่างนึงก็ไม่ตายลงทุน 300,000 แต่กลับเรียนเหมือนวิศวะคอมไม่สามารถทำเกมจริงๆออกมาได้เพราะมันไม่มีตัวอย่างมืออาชีพให้ดูเลยนะครับแล้วก็ดีครับคู่แข่งของเราเป็นโมเทลโลแจกฟรีนี่คือคู่แข่งครับเกมที่เราเห็นตรงนี้เป็นไงฮะแจกฟรีทั้งหมดเรียน4ปีครับเพื่อจะได้โปรเจกต์ของเกมหนึ่งกลับเอาไปวางขายเปิดแมปโอเคอลังการงานสร้างแจกฟรีเลยจะคุ้มกับการลงทุนได้ยังไงเนี่ยช่วยบอกจากไปแทบไม่คุ้มเลยไม่มีอะไรคุ้มเลยได้ตายเลยนะครับอันต่อมาครับนอกจากไม่คุ้มแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลา4ปีไม่มีรายได้เข้ามาอีกถึงเราจะท้าขายเรากล่าวว่าลงทุน4ปีเนี่ย5ปีคือทุนแต่ระยะ5ปีนั้นก็ต้องมีเงินเข้ามาเรื่อยๆจริงป่ะแต่การเรียนที่นี้ไม่มีเงินเข้ามาเลยตลอด4ปีไม่มีผลตอบแทนระยะสั้นครับนี่คือปัญหาดีครับชีวิตไปเรียนนะ4ปีครับค่าเทอม 300,000 นะรายรับระหว่าง4ปีนั้นสุดบ้าครับไม่มีเลยระยะสั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นเรียนอย่างเดียวนะเรียนอย่างเดียวต้องรอครับรอ4ปีชีวิตไปทำงานก็ไปทำงานแบบปีนึงรายได้จะอยู่ 200,000 ถึง 300,000 แต่เราช่วง4ปีนี้เรากินแกบป่ะเราก็ต้องมีอะไรกินนะนอกจากแกบจริงป่ะเราจะมาสู่ตลาดตลอดอย่างนี้มันก็ไม่ไหวจริงป่ะนะครับที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแนวคิดของคนเราเนี่ยครับโดยเฉพาะเราตั้งแต่เด็กจนโตสินค้าที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นอย่างนี้ครับอยากได้เงินต้องทำงานแลกหรือไม่ก็ซื้อของมาขายเราเห็นอย่างนี้มาตลอดทั้งที่ยุคมันเปลี่ยนแล้วนะยุคมันเปลี่ยนเป็นยุคดิจิตอลนะครับแต่เรายังยึดวิธีการขายสินค้าของเราเป็นแบบยุคโบราณอยู่ยุคโบราณเป็นยังไงครับผลิต1ชิ้นขายได้1ชิ้นอยากได้เงินเยอะๆก็ต้องลงแรงและผลิตเยอะๆเราลองมาดูยุคดิจิตอลครับนี่คือยุคดิจิตอลครับนี่คือสินค้ายกตัวอย่างเช่นสินค้าอีบุ๊กครับอีบุ๊กที่เราเห็นตรงนี้นะมีหลายเล่มนี้นะครับก็ผลิตไว้จริงไว้ที่ Play Store Book Store หรือว่าบุ๊กบีต่างๆนะครับผลิต1เล่ม1เล่มนะครับก็อาจจะมีคนมาซื้อ1เล่ม2เล่ม3เล่ม100เล่ม 1,000 เล่มเกิดอะไรขึ้นครับที่กี่ครั้งครั้งเดียวแต่เป็นไงฮะมีโอกาสจะได้เงินหลายร้อยเล่มหลายพันเล่มและที่สำคัญนะครับล่าสุดเลยเพิ่งผ่านมาเดือนล่าสุดมีพี่คนนึงทำหนังสือออกมาเป็นหนังสือที่บ่งบอกวิธีการทำเงินนะครับให้ทายว่า1เดือนเขาทำเงินจากอีบุ๊กได้กี่บาทครับ
เกือบแสนไหมสองแสนมากกว่านั้นครับสองล้านมากกว่านั้นครับล้านหนึ่งครับล้านกว่าบาทแต่ลงทุนทำแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเป็นเรื่องของการตลาดและนี่คือสินค้าดิจิตอลเราต้องเปลี่ยนแนวคิดหมดเลยเกมเป็นอะไรฮะเกมเป็นดิจิตอลไหมผลิตครั้งเดียวปั๊บใส่สตรีมคนเป็นไงฮะแพงกว่านี้ผลิตครั้งเดียวคนซื้อเยอะซื้อเรื่อยๆแล้วทำให้อะแอสโตก็เลยมีคนทำไปเยอะๆดิจิตอลในรุ่งเรืองและที่สำคัญง่ายๆครับอยู่ในแอปเปิลสโตร์หรือว่าเพลย์สโตร์รู้ไหมครับว่าหมวดของเกมเนี่ยกว่า 70% ในแอปพลิเคชันมือถือนะครับเป็นเกมนะครับเป็นเกมปัญหาพวกเราก็คือมาเรียนภาคนี้นะเรียนปั๊บแต่ว่าหัวแนวคิดเนี่ยยังเป็นลักษณะนี้อยู่ทั้งที่ตัวเองทำสินค้าเป็นดิจิตอลส่งผลให้เกิดอย่างนี้ครับงั้นเราจะทำเกมแล้วกันผลิตภัณฑ์เกมเป็นไงครับผลิตหนึ่งมีคนจ้างหนึ่งคนก็ขายได้หนึ่งเกมปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับแล้วกว่าเราจะยอมผลิตหนึ่งเกมได้ก็รอเรียน10 ปีหรอหรือคอมรอคนมาจ้างงานหรอทั้งที่สินค้าเราเป็นอะไรฮะดิจิตอลแต่เราทำสินค้าดิจิตอลแล้วได้กลายเป็นสินค้าปกติเอ๊มันผิดเพี้ยนไหมมันส่งผลให้เราไม่สามารถจะได้ลงทุนได้ผลตอบแทนระยะสั้นได้เพราะเราไม่เข้าใจว่าสินค้าดิจิตอลคืออะไรเราไม่รู้ว่าการตลาดดิจิตอลคืออะไรและเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสินค้าสไตล์ปกติกับสไตล์ดิจิตอลมันต่างกันยังไงย้ำอีกครั้งนะครับภาควิชานี้ชื่อว่าภาควิชาวิศวกรรมดิจิตอลเราไม่ได้พูดเฉพาะดิจิตอลทางด้านผลิตภัณฑ์แต่เราพูดถึงดิจิตอลทางด้านการตลาดทุกอย่างที่เป็นดิจิตอลทำให้เห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วในมุมของน้องๆทุกคนนะครับเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับแต่เราเป็นเหมือนเดิมครับทำเกมครับก็ต้องขายเกมนะทำเกมก็ไปอยู่บริษัทเกมขายเกมดังที่เราต้องเปลี่ยนนะทำเกมขายอื่นก็ได้ขายอะไรทำเกมจะขายอะไรผมทำรีโมทผมจะขายอะไรนอกจากรีโมทได้นะมันขายได้นะมันขายอะไรมาดูกันอันต่อมาครับมีเลยความยากในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญอันนี้เป็นปัญหาหนักมากโดยเฉพาะทางด้านเกมนะย้อนไปแล้ว10-20 ปีที่แล้วอยากหาข้อมูลทำเกมที่มาสักอย่างนี้หายากมากนะครับหายากนะเพราะทุกอย่างเป็นระบบปิดหมดเลยนะครับก็สมมติน้องๆนะครับมาเรียนกับเรานะฮะอยากเข้าถึงข้อมูลการทำเกมขั้นเทพทั้งหลายมีเลยครับจะเข้าถึงได้ต้องผ่าน2 กลุ่มนี้อาจารย์รุ่นพี่รุ่นพี่อยู่ให้เราถามตลอดนะอาจารย์ไปถามตลอดนะไม่ได้ต้องรออาจารย์เพื่อถ่ายทอดโอ้โหมันข้อติดข้องยากเกินนะครับเอามาฮะผู้ปกครองครับผู้ปกครองที่อยากจะรู้ข้อมูลการเรียนของลูกหลานของรุ่นพี่รุ่นน้องเรียนเป็นยังไงบ้างดีไหมโดดเรียนไม่โดดเรียนเข้าเรียนประจำหรือเปล่าต้องถามใครนะถามลองถามอาจารย์แล้วพอเกิดปัญหาขึ้นแกถามนะอันสุดท้ายครับคือสิ่งนี้เลยอยากทำเกมครับอยากทำเกมมากเอาอย่างนี้เลยเกมรถมือถือเล่นตามต้องการอยากทำใช่ไหมเจอนี้ก่อนโคตรครับตรวจสอบอีกยืนติดผิดนิดนึงเจ๊งนะเป็นคนแทนที่แบบโอ้ยทำไมมันจะเข้าถึงไอ้ข้อมูลถามตรงนี้เข้ายากเยอะเหลือเกินนะครับก็เพราะฉะนั้นมีอยู่4 ปัญหาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาควิชาเราเจอปัญหาพวกนี้มาครบหมดแล้วครับตั้งแต่ปี 49และเราพัฒนามาเรื่อยๆเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อที่ให้ทุกคนสามารถจะทำงานพร้อมกันได้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาแรกกันก็คือการวัดผลที่ผิดเพี้ยนวิธีการแก้ปัญหาการวัดผลที่ผิดเพี้ยนก็คือของภาคเรานะครับตอนจะสอนเทอมไหนแต่ละเทอมเนี่ยอาจารย์ทุกท่านจะต้องมานั่งประชุมกันประชุมกันเลยตัวผมวิชาเลขวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิชาอะไรก็ต้องมาได้ประชุมกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้โปรดักต์อย่างไรออกมานะครับก็ประชุมกันก่อนนะครับประชุมกันก่อนแล้วก็ทุกวิชานะครับจะรวมกันแก้ปัญหาเดียวกันจะสร้างปัญหาขึ้นมาเลยย้ำนะปัญหาที่จะต้องแก้จากความรู้ทุกวิชาเอาทุกวิชามาเพื่อแก้ปัญหาอาจารย์ต้องประชุมกันก่อนและร่วมแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าต่างคนต่างแก้ปัญหานะ
วิชาแต่ละวิชาจะต้องเสนอปัญหาใหญ่และต้องเอาความรู้จากวิชานั้นมาผสมกันแล้วก็แก้ปัญหาเองครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะประชุมกันก่อนหน้าเพื่อแลกดูผลแล้วก็ได้ให้คำปรึกษานักศึกษาครับและนักศึกษาที่สำคัญอาจารย์ประชุมเสร็จแล้วจะได้ปัญหาใหญ่ที่มาสักห้าปัญหาที่ต้องใช้องค์ความรู้แต่ละวิชาทั้งหมดเลยนะแล้วก็ค่อยให้นักเรียนเลือกว่าชอบอยากแก้ปัญหาไหนตามความถนัดนั้นนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวนี้ออกมาครับบางคนคิดตัวเนี่ยหลักๆเราจริงๆนะฮะเราพยายามจะไม่ว่าตัวเองเราจะบางคนคิดตัวงานที่ทำขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราทำออกมาตรงเนี้ยมันแก้ปัญหานะที่อาจารย์เสนอมาและเตรียมความรู้เพื่อจะมาแก้ปัญหานี้ได้ไหมนะครับและล่าสุดปกติโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยปกตินะครับเวลาที่ให้เกรดตัดเกรดหรือว่าเวลาข้อสอบต่างๆจะมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลจากชื่อเสียงต่างๆมาตรวจข้อสอบเพื่อจะนั่งกำกับคุณภาพอีกทีนึงแต่รู้ไหมเขากำกับคุณภาพแค่อะไรเขากำกับคุณภาพแค่การดูข้อสอบเขากำกับคุณภาพแค่การตัดเกรดซึ่งมันว่าผลผิดเพี้ยนแล้วตั้งแต่ตอนที่เราเลือกที่จะผิดวัดผลโดยใช้ข้อสอบมากกว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พลาดเราอะไรนะครับต่อไปก็คือมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่พลาดเราทำนั้นจะเอาผลงานของน้องๆที่ทำขึ้นมาไปโชว์ให้กรรมการดูด้วยแล้วให้ตัดสินวัดประสิทธิภาพกันที่ตัวงานให้เขาควบคุมกันที่ระดับตัวงานไม่ใช่เพียงแค่ข้อสอบเพราะข้อสอบไม่ได้ช่วยอะไรเลยถามรุ่นพี่ก็ได้สอบเสร็จปั๊บก็แต่ผลงานทำเสร็จปั๊บลืมก็ลืมไปแต่ผลงานยังอยู่ไหมขายได้ไหมนั่นสินะครับและที่สำคัญตรงนี้ครับและนี่แหละถึงเป็นสาเหตุทำไมต้องเปิดโอเปนเฮาส์ครั้งนี้เรารวมหมดครับการสอนของเราจะไม่ใช่สอนแค่ส่วนนี้ส่วนนี้จะสอนเพียงแค่ปอดเฉยแต่หลังจากนี้จะเป็นระดับแบบโปรเจกต์เบสโปรเจกต์เบสนั่งคุยกันปรึกษาทีละกลุ่มทีละกลุ่มและที่สำคัญเดือนนี้ครับจึงมีเวิร์กช็อปวันนี้ขึ้นมานักศึกษาทุกคนเรียนเสร็จปั๊บทำงานได้ต้องถ่ายทอดความรู้ได้ครับถ้าถ่ายทอดความรู้ได้มั่นใจเลยว่าเขาเชี่ยวชาญ 95%นี่แหละการวัดผลที่แท้จริงต้องถ่ายทอดความรู้ได้และคนที่จะเป็นกรรมการจริงไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไหนแต่คือใครครับนั่งกันอยู่ตรงนี้น้องๆเองน้องๆเปิดไปนะฮะจะมีใบเขียนอยู่นะครับแบบสอบถามชอบไม่ชอบพี่สอนไม่ดีเลยวงเล็บแรกสอบพวกนี้สอบไม่ดีไม่สูงคุณนี่สอนดีเราตัวต่อไปนะครับชื่อเดินด้วยกันชื่อเราไหมเห็นชื่อพี่พี่ไม่เข้าใจงงได้นะครับก็ส่งผลต่อพี่หมดเลยนะฮะนะครับเปลี่ยนนี้นะเปลี่ยนเชิญลักษณะนี้เลยนะครับเพื่อให้การปรับผลนั้นตกประสิทธิภาพมากขึ้นย้ำอีกครั้งคณะเราคือคณะวิศวะวิศวกรรู้ไหมหน้าที่ของวิศวกรคืออะไรหน้าที่ของวิศวกรคือการแก้ปัญหานำศาสตร์ความรู้ทุกอย่างมาแก้ปัญหาหน้าที่วิศวกรไม่ใช่เรียนเพื่อเอาเปรียบไม่ใช่เรียนเพื่อเอาตัวสอบ ABC แต่เพื่อแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของเราครับต้องมีการประชุมกันคุยกันและที่สำคัญอาจารย์ไม่ใช่คนสอนอาจารย์มานั่งปรึกษาพวกเราด้วยเดี๋ยวทำตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดการตรงนี้มาติ๊กตรงนี้แก้ไขได้ไงสอนอาจารย์หน่อยตรงนี้เป็นยังไงผลลัพธ์ออกมาเป็นนี้ครับเว็บไซต์ที่เราเห็นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นการประชุมกันของรุ่นพี่การตลาดนั่งคุยกันตรงนี้ยังไงนี้ไม่โอเคภาพประมูลจะนำเสนอนี้นะครับหรือว่าเกณฑ์ต่างๆมันเป็นลักษณะที่มาจากการประชุมกันหมดเลยประชุมเสนอไม่ใช่ว่าอาจารย์เสนอคนเดียวพวกเราต้องเสนอตัวต่างกันมองอาจารย์เราแคบเกินไปนะครับและก็นี้ครับภาพของเรานี่ไม่ใช่เด็กที่อยู่ในห้องนะต้องออกไปทำกิจกรรมข้างนอกด้วยไปเจอปัญหาข้างนอกได้ปฏิสัมพันธ์คุยกันร่วมมือกันทำงานกันนี่แหละคือการเรียนแบบวิศวกรจริงคิดว่ารีโมทเนี่ยทำได้ตัวเดียวได้ไหมหน้าที่วิศวกรจริงนอกจากเก่งคำนวณเก่งในการผลิตเก่งในการสร้างแล้วต้องเก่งในการสื่อสารเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องใส่อุปกรณ์นี้เข้าไปด้วยและอาจารย์ตอนแรกอาจารย์ทำหน้าที่เป็นเลขาคอยนั่งดูแล้วก็นี่คนนี้ยังพูดไม่ค่อยพูดแบบพูดหน่อยลักษณะแล้วก็คอนโทรลในออร์เคสตรานี่คือวิธีการเรียนที่ควรเป็นเพราะมันเหมือนกับการทำงานจริงๆแต่ภาพเราแต่ก่อนก็เป็นแบบเดิมนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นลักษณะนี้ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะต้องการให้เราพร้อมที่จะไปทำงานจริงนะครับแต่ว่าผมต้องกับคำว่าวิศวกรมาคือเรื่อยๆไม่คุ้มค่ากับการลงทุน4 ปี 4 ปีเรียนเยอะมากโอ้ยเยอะคุ้มนะ300,000 บาทเรียนไหนไม่คุ้มนะฮะไม่คุ้มเราจะใช้วิธีนี้ครับจะเรียนวิชาไม่สนใจ
ต่จะได้โปรดักต์มากี่ตัวถ้าเราใช้วิธีนี้จะส่งผลให้อย่างน้อย1เทอมครับ1เทอมเรียนทางวิชาสมมุตินะก็ได้มากี่เกณฑ์ครับ1เกณฑ์เรียน4ปี8เทอมเป็นลูกสัมเมอร์นะอย่างน้อยเขาได้8เกณฑ์8แอนิเมชั่น8ต่างๆส่งผลให้เวลาไปสมัครงานเกิดอะไรขึ้นรู้พี่เรารู้มั้ยครับพอไปสมัครงานปั๊บนายจ้างถามว่าทำไมพอร์ตฟิลิโอเยอะจังก็เพราะแต่ละวิชาออกมาเป็นเกณฑ์ออกมาเป็นเกณฑ์ในขณะที่สูงเราไปเรียนวิศวะคอมหรืออื่นเนี่ยเราต้องกระจายความรู้ไปในแต่ละสูงนะครับเป็นแต่ละระดับที่แยกกันออกมาในแต่ละวิชาแยกแยกที่รวมมาเป็นระดับที่ดีพอดีนะครับนี่คือแบบเดิมมีทุกอย่างใช้แค่ความรู้วิศวะกับคอมพิวเตอร์ทำอย่างเดียวโอเทโลไม่ได้เราไม่ยอมถ้าเรียนข้ามเราแก้ไขนี่เลยครับหาโปรแกรมตัวอย่างหาวิธีการเขียนโค้ดเกมที่มันเท่ๆการเปลี่ยนเป็นประเทศจัดแน่ตัวอย่างโดยตรงเลยมีตัวอย่างให้ดูการเรียนรายตัวอย่างเนี่ยการเรียนโดยตัวอย่างเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและจะทำให้เราก้าวระดับไปสูงการเรียนคือการเรียนแบบเรามีของให้เรียนแบบจากมืออาชีพที่จัดหามานอกจากของที่เรียนแบบจากมืออาชีพแล้วทางด้านกราฟิกเราจัดให้หมดทุกโมเดลทุกรูปแบบเรามีให้ดูมีให้เลือกให้ปั้นเรียนแบบให้ดูว่าเขาทำยังไงให้เป็นยังไงและที่สำคัญเอาไปใช้นำเสนอตัวเกมตัวเองได้ทันทีนอกจากนี้อยากออกแบบเกมมีเกมหลายแพทเทิร์นเกมหลายรูปแบบไม่ต้องกลัวนะครับมีตัวอย่างเกมเทมเพลตตัวอย่างเกมจำนวนชิ้นจริงให้เลือกทุกแนวให้ไปศึกษาตัวเขาให้เรียนแบบระดับแนวไปครับพอเป็นอย่างนี้มีให้ดูครบหมดเกิดอะไรขึ้นครับไม่ต้องทำทุกอย่างทำบางอย่างใช้เวลาน้อยกว่า1ปีศึกษาจากตัวอย่างมืออาชีพผลงานออกมาเป็นโอ้โหมองไม่ได้เห็นเนาะฟรีดีอลังการใช้เวลาน้อยกว่า1ปีไม่ใช่4ปีนี่คือสิ่งที่เราแก้ปัญหาสามารถเรียนกับเราแล้วมันต้องเกมโดยตรงมันต้องมีทุกอย่างเป็นสื่อดิจิตอลจัดการไม่ให้นะครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างแอสเซทที่เรามีให้แค่ตัวอย่างนะยังมีเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับก็แอสเซทที่เราเห็นตรงนี้นะครับมีมูลค่าซื้อกันรวมแล้วเนี่ย300,000 บาทแล้วก็ซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกสัปดาห์ซื้อเลยรถปรับซื้ออันนี้ดีเอาซื้ออันนี้มอนสเตอร์ซื้อปรับซื้อเข้าไปใช่ไหมซื้อเพราะอะไรรู้ไหมแต่คนซื้ออยากเล่นก็ซื้อเกมไปก่อนเดี๋ยวเล่นซื้อไปนะครับแล้วก็นี่ครับสิ่งที่เราต้องการจริงก็คือค่าเสื่อมที่เราเสียตลอดหลักสูตรนะครับประมาณ300,000 กว่าบาทเราหวังว่านักศึกษาของเราต้องได้อะไรมากกว่า300,000 กว่าบาทเข้ามาถึงปั๊บคุ้มเลย300,000เอาไปใช้ทันทีเราหวังนี้เราก็ได้เก่งออกมาเพราะเราหวังจริงในต้องการผู้เรียนเราต้องการคือร่วมงานนะครับเพราะฉะนั้นผู้แข่งมากมายเอาไอเดียหัวเนี่ยอุตสาห์มีของดีๆให้ใช้ร่วมกันนี้นะผมก็เรียนเกมอลังการมาแล้วใช้เวลาจะร้อยหนึ่งปีสามเดือนนะสมุดเกมฝังเลยนะวิธีเล่นอยู่เลยนะในที่สุดก็เรียนเกมออกมาได้แล้วมีความสุขจะไปวางขายซะหน่อยผู้แจกฟรีเกมอลังการเอาแมนเดียที่วางขายก็มีได้ต้องขายสูงกว่าต้องเปลี่ยนแนวคิดครับทำไมเราต้องขายเกมเสมอไปแค่ความรู้ทำเกม RPG อยู่แล้วนะแค่ความรู้น้องๆอยากรู้ไหมอยากรู้จริงไหมโอเคเกมแต่ละเกมที่เราเห็นมันจะซ้ำๆกันแต่มันมีสักกี่เกมที่ถ่ายทอดความรู้มาแล้วเอามาขายเราขายได้มากกว่าเกมเราขายความรู้การทำเกมขายหนังสือเสร็จปั๊บหนังสือมีคนซื้อเยอะเกิดความน่าเชื่อถืออยากมาอบรมด้วยขายได้ต่อครับขายการอบรมอบรมเรื่อยๆเกิดความน่าเชื่อถือขึ้นผลิตภัณฑ์ออกมาต้องมีคนอยากเล่นไหมอยากเล่นขายได้มากกว่าเกมขายได้หลายอย่างมากแล้วที่สำคัญณปัจจุบันตอนนี้คนเริ่มมองเกมไปผูกเข้ากับธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการสอนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนำเสนอแอนิเมชันดิจิทัลธุรกิจโฆษณาต่างๆเกมขายได้มากและเกมขายได้หลายด้านมากนะครับมันไม่ได้เป็นต้องขายแค่เกมขายส่วนเสริมก็ได้นะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะที่เราเห็นเนี่ยเป็นด่านต่างๆไปที่ใต้ดินเนี่ยรู้ไหมครับว่าเราสามารถที่จะไปทำคุกใต้ดินเนี่ยเปลี่ยนเป็นคุกใต้น้ำใต้ดินเปลี่ยนเป็นใต้น้ำแล้วขายแค่เฉพาะส่วนนั้นให้นักพัฒนาได้